มาต่อกันที่เรื่องของเสียเมาแล้วขับรถเบนซ์ชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิตนะครับล่าสุดก็ยอมจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย45ล้านบาทครับ เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับที่สอ,อสาลาแดงนะครับนายสมชายเวโรดพิพัฒน์อายุ56ปีพร้อมนายวีรวุฒิบำรุงใจทนายความและครอบครัวของพันตำรวจโทจัตุพรงามสุวิชากุณรองพุ่งกับการสองกองบังคับการปราบปรามและนางนุชนาถงามวิสุชากุลบ,บริษัท ประกันภัยนะครับพบว่าพนักงานสอบสวนเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายและก็เงินเยียวยาของครอบครัวผู้เสียหายเปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยนายวีรวุฒินายความนะครับกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุนั้นทางครอบครัวนายสมชายยืนยันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดค่าเลี้ยงดูบุตรสาวทั้งสองคนและครอบครัวของพันตํารวจโทจตุพรและนางนุชนาฏมาตกลงกันชดใช้ค่าเสียหายซึ่งก็ได้ค่าสรุปนะครับว่านายสมชายนั้นดูแลค่าอุปการะให้มันดา 2ล้าน5 0สนบาทให้ครอบครัวนางนุชนา2ล้าน5 0สนบาทลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับส่วนลูกทั้งสองคนนั้นมอบเงินให้อีกนะครับโดยนางสาวสุภาพิษงามวิสุทธากุลอายุ15ปีและเด็กหญิงพิยาภางามสุวิชากุลอายุ12ปีซึ่งหายเป็นปกติแล้วก็ได้ไปคนละ15ล้านบาทนะครับซึ่งก็รวมเป็น30 ล้านบาทเป็น45้าล้านบาทเรียบร้อยแล้วทั้งคู่เป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะในวันนี้จะมีการยื่นเรื่องต่อสารเยาวชนให้เป็นผู้กําหนดคนดูแลจัดก,การทรัพย์สินมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานอีกครั้งครับคุณวีระพุธบอกว่าทุกวันนี้นะครับนายสมชายยังรู้สึกผิดไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนทุกวัน<ม>เพราะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่ซึ่งทางนายสมชายก็ดูแลครอบครัวนี้อย่างดีที่สุด ดูแลตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลเด็กหญิงพิยาพา1 5ล้านบาทซื้อ f o r ์จูเนใหม่ป้ายแดงให้1คันดูแลหนี้สินในบัตรเครดิตทั้งหมดแล้วก็ให้ญาติทั้ง2ฝ่ายละ5ล้านบาทดูแลค่าเด็กอีกคนละ15ล้านบาทเกือบ45ล้านบาทและนายสมชายยืนยันว่าตนเองจะเลิกดื่มเหล้าหันมาดื่มกาแฟเลิกขับรถแต่มีคนขับรถให้ อยากให้เรื่องนี้จบแบบสมบูรณ์และทุกฝ่ายพอใจมากที่สุดครับ,รบขณะที่ด้านมารดาครับของพันตำรวจโทจตุพรบอกว่าลูกชายมีนิสัยชอบให้อภัยคนอื่นจึงเชื่อว่าลูกชายจะให้อภัยนายนสมชายอย่างแน่นอนและถ้าขึ้นศาลก็จะ,ะแถลงสารว่าไม่ติดใจใดๆด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจได้ส่งฟ้องนายสมชายทั้งหมด5ข้อกล่าวหาครับตามเดิมนะครับซึ่งอยู่ที่การพิจารณาของศาลครับซึ่งก็ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะครับส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าเพิ่งสอบเด็กหญิงพิยาภา แล้วเสร็จในส่วนของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันอย่างไรก็ต้องลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักง,งานทุกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดช,ชอบของเสียรถเบนซ์แหละก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับแน่นอนน้องๆทั้งสองคนก็มีเงินค่าเร่เรียนละไปจนถึงวัยที่เขาจะต้อง ใช้เงินนะเนาะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครจะอยากให้เกิด<ต>ขึ้นนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็เกินกว่าทุกคนจะรับได้นะครับ,รบก็อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ